คู่มวยต่างศึกต่างสายอีกคู่หนึ่งครับทางด้านของฉลามพลันชัยครับข้ามฟากมาจากลุมพินีมาชกกับยอดมงคลเมืองสีมาครับจอมฝีมือในศึกวันทรงชัยผลงานของโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบรรณครับไปดูฮะบางคนนี่จำผลการแข่งขันคู่นี้ไม่ได้ฉลามเจอกับยอดมงคลอดีตมวยดังครับคุณผู้ชมครับฉลามพลันชัยเจอกับยอดมงคลเมืองสีมา122ปอนด์ครับศึกวันทรงชัยพฤหัสบดีที่9มิถุนายน2559ก่อนหน้านั้นนี่ฉลามพลันชัยลูกศิษย์ของโกเด้ครับถอดมงคลเองด้วยครับชนะพระจันทร์ฉาย PK แสนชัยมวยไทยยิมมา2ไฟติดเลยครับกำลังฮอตเปี้ยงป้างครับค่าตัว108นะครับเจอกับยอดมงคลเมืองสีมาครับจอมฝีมือครับลูกศิษย์ของคุณจำนงเมืองสีมากรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับนี่จากเชียงใหม่นะครับชุมพลอินทยศครับนับถือศาสนาคริสต์นะครับอยู่ที่คริสตจักรใจสมานนะครับที่จังหวัดปทุมธานีครับโอ้โหโดนหมัดของยอดมงคลครับเดินแทงเข่าแล้วครับฉลามพลันชัยเป็นปีที่รุ่งโรจน์ของเขามากๆครับฉลามพลันชัยครับเฮียอังหมอครับนั่งดูอยู่ครับตอนนั้นสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงครับณตอนนี้นี่นอนป่วยครับติดเชื้อโควิดอยู่ที่โรงพยาบาลปิยเวชนะครับที่พระราม9ครับให้กำลังใจกันด้วยเดินเข้าหาครับฉลามครับน้ำหนักเข้ากันครับ122ครับยอดมงคลเมืองสีมาคนนี้นี่แหมนักมวยที่อาวุธหลากหลายเข้าออกเร็วครับนี่ครับโอ้โหเตะซ้ายเอาไปเกี่ยวเชือกหมดยกครับต่างคนต่างมั่นใจครับนี่เป็นยกที่3บรรยากาศนี่คนแน่นมากครับบรรยากาศแบบนี้ก็ภาวนาช่วยกันครับขอให้บรรยากาศแบบนี้กลับมาสู่เมืองไทยอีกครั้งนึงครับทุกคนได้ทำมาหากินลืมตาอ้าปากกันได้ครับแล้วพวกเราจะลืมความเร็วร้ายของโควิด -19 ไปครับสู้ไปด้วยกันครับทุกท่านตีเข่าขวาครับล็อกได้ครับยอดมงคลตีเข่าซ้ายตีขวาไปครับฉลามขวาไปอีกทีนึงซ้ายคืนเสียดซ้ายไปครับยัดยัดมายัดคืนครับกรรมการชุมพลแย่ถ้าเกิดอยู่ห่างในความเร็วฮะอาวุธของยอดมงคลจะสร้างเนี่ยครับภาพอึดอัดใจให้กับฉลามพลันชัยได้เพราะฉะนั้นต้องถึงตัวครับโอ้โหได้แข้งขวาครับเอาละครับพออาวุธใกล้เคียงกันแบบนี้ก็ต้องมาดูแล้วครับมวยเดินมวยถอยครับอย่างที่ผมพูดทุกครั้งนะครับปัจจัยแวดล้อมในสนามมวยมันหลายอย่างนะเอาละครับเสียบเข่าได้ครับเริ่มตีได้แล้วครับฉลามครับเข่าขวาเข่าซ้ายเตะขวาสวยครับแล้วเกือบจะโหนได้ลูกนี้แก้ดีครับฉลามครับโยกเข้ามาใหม่โยกเข้ามาใหม่แทงซ้ายเจอขวาโต้ตีเข่าขวาตีเข่าขวาครับตีเข่าขวาครับโอ้โหยก3นี่อึดอัดครับฉลามพลันชัยครับยก4ทำได้ดีขึ้นมาครับขณะที่โอ้โหยัดขวาสวยครับยอดมงคลไปต่อไม่รอแล้วนะครับโยกเข้าไปครับโอ้ยขยับแทงซ้ายถีบขวาแทงซ้ายมาครับแต่ว่าโดนเหวี่ยงลูกนี้ล้มขยับต่อครับเตะหลุดครับเตะขวาไปตามด้วยหมัดขวาครับพยายามบวกหมัดคืนครับยอดมงคลโอ้สนุกสนุกมากๆครับสุดติ่งเลยนะครับยอดนี่3,183,000บาทครับทีขวาครับฉลามครับเตะขวามาเตะซ้ายคืนไปครับยอดมงคลขยับครับคนละแข้งครับโอ้แม่แข้งขวาครับนี่ครับความเร็วของยอดมงคลครับส่วนฉลามพลันชัยก็ต้องเน้นลูกหนักลูกละเอียดครับเก๋ากว่าเยอะนะครับยอดมงคลครับฉลามใช้ความสดใช้ความใหญ่บนเข้าไปครับรูปร่างอะได้เปรียบแม้ว่าจะเป็นน้ำหนักเท่าอ้าวแหมพยายามจะตัดล่างต้องเดินเตะบ้างแล้วนะครับสถานการณ์ของยอดมงคลนะตอนนี้ครับไม่เข้าแล้วครับฉลามครับหมดยกที่4ก็ชูขึ้นมา2นิ้วแบบนี้นี่แหมน่าจะมีถึง20แล้วครับคงไม่ใช่21นะเรื่องของตลาดหลักทรัพย์ก็ว่ากันไปครับในสนามมวยนี่ตีทะเบียนการพนันอย่างถูกต้องครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นที่อื่นครับโดยเฉพาะดูทีวีถ่ายทอดสดก็คงวิ่งกันป่าลาบนะครับหมัด1 2ของยอดมงคลครับ
โอ้ไปปลายแกไม่ยอมเชื่อทีมงานครับไปปลายนี่ต้องเดินเตะครับต้องฮึดขึ้นมาครับยอดมงคลคือชกมวยนี่ตามใจฉันไม่ได้นะครับคิดเองนี่ไม่ได้ครับต้องดูทีมงานครับทีมงานนี่ก็จะนอกจากดูเกมบนเวทีก็ต้องดูราคาต่อรองไปด้วยครับถามว่าสำคัญไหมมันก็ปฏิเสธไม่ได้ครับเรื่องของราคาต่อรองขออนุญาตพูดแบบน่ารักน่ารักก็เป็นตลาดหลักทรัพย์ละกันนะครับหมดยกที่5ยกสุดท้ายครับรอดูการชูมืออย่างเป็นทางการนะครับชุมพลอินตะยะรวบรวมคะแนนฉลามมีน้ำมวยฝั่งลุมพินีครับยอดมงคลนี่ฝั่งราชดำเนินครับแล้วก็แม่เนี่ยครับฉลามร้ายครับอย่าว่าตามมาขย่ำถึงกินราชดำเนินครับเป็นฝ่ายเอาชนะนักชกรุ่นพี่อย่างยอดมงคลเมืองสีมาไปได้อย่างสนุกตื่นเต้นแล้วก็มีขาดท้ายๆด้วยครับ